คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกกลางเมืองสระบุรีกันบ้างเพราะว่ามีเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะไฟเนี่ยลุกท่วมขึ้นมาแต่ว่าโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายมีแค่รถเก๋งเสียหายคันหนึ่งมีคนออกมาบอกเล่าเหตุการณ์วินาทีระทึกด้วยแต่ว่าก่อนอื่นไปดูคลิปกันก่อนนี่คุณผู้ชมคะไฟลุกท่วมแบบนี้เลยแล้วก็เสียงเหมือนกับดังเปรี้ยเปรี้ยแล้วก็มีเสียงระเบิดตามมาเป็นระยะนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันพยายามฉีดน้ำสกัดเพลิงค่ะจุดนี้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่บริเวณถนนเทศบาล3อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่พยายามที่จะรีบฉีดน้ำเพราะว่ากลัวไงคะว่ามันจะไปลุกลามไหม้บ้านเรือนประชาชนนี่ก็ด้านซ้ายก็เป็นบ้านนะคะด้านขวาก็เป็นอาคารพาณิชย์กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากกว่านี้โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ15นาทีค่ะเพลิงก็เลยสงบลงแล้วจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาตัดกระแสไฟแล้วก็ไปตรวจสอบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายแต่ว่ามีรถยนต์คันหนึ่งคุณผู้ชมคะจอดอยู่บริเวณนั้นได้รับความเสียหายคือเจ้าของรถเขาบอกว่าเอาออกมาไม่ทันจริงๆอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคะมีคนถ่ายเอาไว้ได้ไกลๆค่ะก็จะเห็นว่าพอเพลิงลุกไหม้ก็จะมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็มีรถดับเพลิงที่คอยช่วยในการฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่นะคะนี่หลังจากดับเพลิงได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจความเสียหายกันนางมนทิชาอายุ60ปีเธอเป็นเจ้าของร้านสักคิ้วค่ะอยู่ใกล้ในจุดเกิดเหตุแล้วก็เป็นเจ้าของรถยนต์คันที่เสียหายด้วยเธอเล่าแบบนี้ว่าตอนที่เข้ามาเปิดร้านเนี่ยได้ยินเหมือนกับเสียงหม้อแปลงไฟฟ้ามันระเบิดแล้วก็ตอนนั้นเสียงดังมากๆนะคะจนเธอเนี่ยตกใจมากแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันมีเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นไปไหม้ปลอกหุ้มสายไฟแล้วก็หลอมละลายคุณผู้ชมลองนึกดูภาพสายไฟที่มันโดนหลอมนะคะแล้วก็ละลายหยดใส่รถเก๋งของเธอที่จอดอยู่หน้าร้านนำผ้ามาตีไฟให้ดับนะคือจะเข้าไปในรถเนี่ยก็กลัวนะคะว่ากลัวจะย้ายรถทันไหมจะมีอันตรายหรือเปล่าก็ไม่กล้าทำอะไรแล้วก็ยืนงงทำอะไรไม่ถูกเลยก่อนจะนึกได้อะตอนนี้มันเริ่มสงบลงละเธอก็ไปย้ายรถของเธอหนีแล้วดูเนี่ยค่ะลักษณะกระจกหน้ารถนะคะคล้ายกับมีอะไรมาจิกเป็นรูแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของความร้อนที่มันหลอมละลายหรือเปล่าที่ไหลลงมาโดนกระจกรถของเธอตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปคุยกับการไฟฟ้าว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยายังไงบ้างเพราะว่ารถของเธอก็ได้รับความเสียหายแบบนี้แล้วก็สงสัยว่าสายไฟสายสื่อสารตรงจุดที่หม้อแปลงระเบิดทำไมถึงมีการพ่วงสายเอาไว้เยอะมากๆเลยไปฟังผู้เสียหายกันหน่อยค่ะดังมากดังแบบตรงตกใจพอระเบิดเสร็จมันก็ไฟลุกเสร็จนะไอ้นั่นน่ะมันหยดเลยหยดใส่รถเก๋งจ้ะใส่รถเก๋งวิ่งแล้วมันก็ไฟก็ขึ้นตอนนี้พี่ก็ตั้งสติไปเอาผ้ามาแบบมาให้มันนั่นแล้วก็ทำยังไงก็รีบเอากุญแจแบบเดินไปเดินมาทำอะไรไม่ถูกไปเอากุญแจแล้วก็ขับออกไปไว้ข้างหน้าหน่อยนึงตอนนี้ลมมันแรงมันก็ไฟมันก็ลุกอีกลมมันแรงพี่ก็เลยถ่ายพี่ก็กลัวแล้วก็หาที่จอดรถใหม่อีกทำไมเขาพ่วงเยอะจังเลยไอ้ไฟไอ้นี่สายไฟเต็มไปหมดเลยเขาน่าจะทำนะเพราะว่ามันเห็นนะมันเมื่อไหร่มันจะระเบิดกลัวระเบิดมันก็ว่าเป็นจริงๆเพราะมันเยอะมากโยงไปโยงมาหมดเลยค่ะ